S-Beam E70 Mini TI ครับเป็นไฟฉาย Dell EDC โดยมีจุดเด่นที่บอดี้ทำจากไทเทเนียมนะครับสว่างสุด 1,500 ลูเมนทำระยะ2ได้140เมตรอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 5,000 เคลวินครับและที่สำคัญก็คือให้ค่า CRI 90นะครับทำให้ได้แสงที่เป็นธรรมชาติสบายตาใครชอบแสงเหลืองต้องดูคลิปนี้ครับนอกจากนี้ตัวบอดี้ครับที่ทำมาจากไทเทเนียมแล้วนะครับตัวบอดี้ก็ออกแบบได้สวยงามมากๆผมจะพาทุกคนไปชมทุกแง่ทุกมุมแน่นอนตัวไฟฉายกันน้ำครับกันกระแทกควบคุมไฟฉายด้วยมือเดียวที่สวิตช์ท้ายเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ให้ LED มาถึง3หลอดพร้อมกับเลนส์ PIR เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างแสงกันครับมาแกะกล่องเจ้าตัว S-Beam E70 Mini กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปแกะกล่องผมแจ้งราคาก่อนราคาโดยประมาณนะครับ 4,360 บาทเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นไทเทเนียมนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงสามารถเข้าไปดูราคาอัปเดตแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้นะครับก็จะเป็นในแอป Shopee โอเคครับกล่องด้านหน้าของเขาจะเป็นพลาสติกใสนะทำให้มองเห็นตัวไฟฉายด้านในได้นะครับด้านข้างก็จะเป็นชื่อแบรนด์เฉยฝั่งนี้จะบอกว่ารับประกัน5ปีนะครับส่วนด้านท้ายด้านหลังนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของผู้ผลิตนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่ากล่องเล็กๆเขาจะให้อะไรมาบ้างนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวไฟฉายครับสายคล้องมือโอลิงสำรองให้มา2เส้นครับฝั่งนี้จะเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายชาร์จ Type-C พร้อมที่จะลุยกันครับเรามาดูบอดี้โดยรวมของเจ้าตัว S-Beam E70 Mini TI หรือไทเทเนียมกันนะครับวัสดุหลักของเขาจะเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ทำผิวแบบ Stone Watch ก็คือมันจะดูเหมือนเก่าๆหน่อยจริงๆมันไม่ได้เก่านะครับแต่ว่าเขาทำสีให้มันให้ความรู้สึกแบบนี้นะครับโอเคผมจะหมุนให้ทุกคนดูนะครับตั้งแต่ตรงบริเวณหัวไฟฉายเนี่ยเขาจะมีลายเป็นแบบวงกลมแล้วก็มีร่องเป็นแบบขีดแบบนี้นะครับรอบๆเลยนะถัดลงมาตรงบริเวณคอไฟฉายครับก็จะมีร่องแนวนอนแบบนี้นะแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นครับส่วนตัวบอดี้เขาจะข้างในเขาจะซ่อร่องข้างในเห็นตัวสีน้ำเงินนะครับเขาจะเรียกว่าสไปรัลบูนะก็เป็นเกลียวหมุนแบบนี้นะโอเคหมุนให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตัวคลิปเน็บด้านท้ายด้านข้างไฟฉายนะครับเป็นคลิปเน็บแบบทางเดียวซึ่งใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆสีจะเป็นสีเดียวกันกับตัวสไปรัลบูข้างในนะก็จะเป็นธีมเลยนะครับไฟฉายขนาดเล็กนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีมากๆเลยหัวไฟฉายครับมีหลอด LED 3หลอดนะครับแล้วก็มีเลนส์ TIR เดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีนึงนะตรงขอบตรงเบเซลนะครับเขาจะเป็นหนามสามารถใช้เป็นตัวต่อสู้เป็นแทคติคอลได้นะแล้วก็ท้ายไฟฉายก็จะเป็นสวิตช์นะครับสีเดียวกับตัวคลิปเน็บแล้วก็ตัวสไปรัลบูข้างในนะครับนี่คือบอดี้โดยรวมของเขาคราวนี้เราจะมาดูตัว LED ครับ LED เป็น Nichia 519A นะครับจำนวน3หลอดมาพร้อมกับเลนส์ TIR ซึ่งทาง S-Beam บอกว่าออกแบบมาเฉพาะนะครับค่าความสว่างสูงสุดของตัวนี้ครับจะอยู่ที่ 1,500 ลูเมนผมเปิดให้ดูเลย 1,500 ลูเมนระยะ2ไกล140เมตรอุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือให้ค่า CRI 90ซึ่ง CRI 90ก็คือให้แสงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ให้สีของวัตถุสมจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะโอเคครับปิดไปก่อนตัวสวิตช์นะครับสวิตช์เขามีสวิตช์ท้ายตรงจุดเดียวแล้วก็คอนโทรลที่เดียวเลยเป็นโลหะนะครับสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวสไปรัลบูแล้วก็ตัวคลิปเด็บนะครับการเปิดก็คือดับเบิลคลิกเปิดนะครับกดค้างเพื่อเปลี่ยนระดับแสงนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดโหมดแสงนะครับโหมดแสงเขาจะมีตัวอัลตร้าโลนะอัลตร้าโลนี่ครับคืออัลตร้าโล
จากนั้นกดค้างไปที่โลมีเดียม1มีเดียม2ไฮวนไปเรื่อยๆนะครับในตอนที่เขาวนนะครับเขาจะวนเฉพาะแสงโลนะผมจะวนให้ดูโลมีเดียม1มีเดียม2ไฮนะครับโลมีเดียม1มีเดียม2ไฮจากนั้นต้องการเทอร์โบดับเบิลคลิกนะครับเขาจะมีแสงมีเดียม1แล้วก็มีเดียมระดับ2นะครับจากนั้นต้องการสโตรกก็คือที่เบิ้ลคลิก1 2 3นี่ครับนี่ก็คือระดับแสงของเขากดอีกครั้งหนึ่งปิดนะครับแบตเตอรี่ของเขาจะเป็น18650นะครับเป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ 3.6 โวลต์ครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขานั้นจะเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type-C นะไม่มีจุดชาร์จด้านนอกนะครับก็คือชาร์จที่ตรงนี้เลยโอเคครับผมจะใส่เข้าไปก่อนจากแบตเตอรี่18650นะครับ 3,100 มิลลิแอมป์ลิเธียมไอออนเขาสามารถเปิดเทอร์โบได้ที่1500ลูเมนเปิดได้44วินาทีจากนั้นแสงจะดรอปลงมาที่380ลูเมนครับเปิดได้อีก2ชั่วโมง25นาทีซึ่งถือว่านานพอสมควรนะครับส่วนตัวอัลต้าโลนะครับอัลต้าโลก็คือกดค้างไว้จนกว่าแสงจะติด12ลูเมนนะครับเปิดได้ที่100ชั่วโมงอัลต้าโลกับโลคนละระดับกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดครั้งนี้ผมจะเปิดโลนะครับกดค้างไปที่โลนี่ครับคนละแสงกันแล้วเวลาเปิดอัลต้าโลก็คือต้องกดค้างแล้วเวลาเลื่อนระดับแสงนะครับอัลต้าโลจะไม่วนมานะต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับจากนั้นไปที่เทอร์โบสโตปโอเคครับมาดูขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขากันขนาดของหัวไฟฉายนะครับ26มิลลิเมตรซึ่งก็น่าจะเรียบๆเท่ากันหมดเลยนะดูจากตัวบอดี้ของเขานะครับความยาวหัวจรดท้ายครับ111มิลลิเมตรน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วจะอยู่ที่ 144.6 กรัมนะครับผมเทียบขนาดในมือจากนั้นโชว์การจับถือนะครับจะจับแบบนี้ในแนวเทคนิคอลก็ได้เพราะว่าตัวสวิตช์อยู่ท้ายนะครับหรือใครถนัดจับแบบนี้หรือจะจับแบบปากกาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจับแบบอื่นที่ไม่ใช่แนวเทคนิคอลอาจจะต้องใช้2มือในการเปิดปิดนะครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำของเขานะครับมาที่ IP68 ที่ความลึก2เมตรสามารถใช้จุ่มน้ำได้เลยนะครับซึ่งก็ผมแนะนำว่าก็เช็คตัวข้อต่อให้ดีๆนะครับหลังจากจุ่มน้ำใช้งานผ่านตากฝนลุยน้ำอะไรเสร็จแล้วก็เอามาเช็ดให้แห้งนะครับก็จะยืดอายุการใช้งานการกระแทกที่ 1.5 เมตรนะครับซึ่งการกระแทกนั้นผมขออนุญาตไม่เทสนะเพราะตัวนี้ผมยืมน้องอาร์มน้องในกลุ่มไฟฉายมาทดสอบนะครับถ้าเอาไปจุ่มน้ำเอาไปโยนการกระแทกเนี่ยอาจจะพังอาจจะต้องได้ซื้อต่อเขานะช่วงนี้ไม่มีตังค์นะครับในส่วนของแสงสโตรบนะครับแสงสโตรบนั้นเขาจะรันแสงได้ที่ 1,000 ลูเมนนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกนิดนึง1 2 3นี่ครับ 1,000 ลูเมนเลยก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับย้ำอีกทีนึงตัวนี้บอดี้เป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงนิดนึง 4,360 บาทนะครับก็เข้าไปดูราคาอัปเดตที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ได้นะครับแต่ตัวนี้เขาจะมีทางเลือกก็คือตัว E70 mini เป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับก็อลูมิเนียมอลลอยนะก็จะประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คราคาดูได้โอเคครับเนื่องจากเจ้าตัว SBEAM E70 Mini TI นะครับเขาเป็นไฟฉายที่มีค่า CRI มากถึง90นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าค่า CRI ที่มากใกล้เคียงร้อยนั้นเขาให้แสงที่แตกต่างยังไงกับตัวที่ไม่ใช่ High CRI นะครับโดยผมจะเปรียบเทียบกับเจ้าตัว SBEAM P17 Defender ตัวนี้นะครับครับทุกคนนี่คือสภาพแสงธรรมชาตินะครับคราวนี้ผมจะทดสอบค่า CRI ที่แตกต่างกันให้ทุกคนดูนะผมจะเริ่มจากเจ้าตัว P17 Defender นะครับตัวนี้6,500 เคลวินครับค่า CRI ไม่ได้บอกแต่ว่าไม่น่าจะถึง90นะครับน่าจะสักประมาณ70อันนี้คือผมคาดเดาเอานะผมจะส่องให้แสงเข้าสู่ตรงกลางตรงนี้นะครับรัศมีแสงจะได้ให้เห็นสีของวัตถุแบบชัดเจนนะก็มีสีเขียวสีดำแล้วก็สีแดงนะครับนี่คือ SBEAM P17 Defender ครับไม่ใช่ High CRI ผมปิดไปก่อนจากนั้นจะใช้เจ้าตัว E70 ครับนี่คือ E70 ครับอุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินแล้วก็ให้ค่า High CRI ที่90นะครับก็เปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวผมจะทำภาพนิ่งให้ทุกคนดูด้วยนะมันจะได้เห็นชัดเจนแต่นี้ให้ดูกันก่อนนะครับมาดูเจ้าตัว SBEAM P17 Defender ใหม่อีกรอบนึงนะครับ
ยิงแสงเข้าตรงกลางตรงที่ว่างนะเพราะว่าถ้าเข้าถึงวัตถุเนี่ยมันจะจ้าเกินไปแสงที่ได้ประมาณนี้ครับอันนี้6500เคลวินไม่ใช่ไฮ CRI ปิดไปก่อนจากนั้นตัวนี้ E70 High CRI 5000เคลวินครับแสงที่ได้แบบนี้วัตถุแสงเป็นแบบนี้นะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะเดี๋ยวผมทำภาพนิ่งให้ดูครับเรามาดูลักษณะแสงของเจ้าตัว S-Beam E70 Mini กันก่อนนะครับผมจะเปิดให้ดูก่อนจากนั้นก็จะไปที่เทอร์โบครับนี่คือแสงของเขาในตอนที่ยังไม่มืดสนิทนะยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่นะครับสายไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาแสงที่ได้มีความสวยงามนะครับออกส้มๆเหลืองๆนิดนึงนะก็อุณหภูมิแสง 5,000 เคลวินครับค่า CRI 90ถ้าผมปิดนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงแล้วก็ไปที่เทอร์โบครับคราวนี้เราลองซูมดูตรงกลางความละเอียดของแสงของภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะซูมเมาส์ออกมาเอาไฟลงครับแล้วก็ยกขึ้นอีกทีหนึ่งนี่คือแสงของเขานะ S-Beam E70 Ti E70 Mini Ti นะครับไทเทเนียมโอเคครับS-Beam E70 ครับแสงที่ทุกคนเห็นผมเริ่มที่ระดับโลนะโลก็ค่อนข้างให้มาเยอะเหมือนกันนะครับจากนั้นไปที่มีเดียม1ครับมีเดียม1สว่างขึ้นมามีเดียม2ครับแล้วก็ไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบครับฝั่งซ้ายครับกำแพงต้นไม้ฝั่งขวาต้นมะพร้าวระยะกลางแล้วก็ตรงกลางภาพระยะไกลต้นมะพร้าวนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แสงออกแนวเหลืองๆนวลๆส้มๆนิดนึงนะครับทั้งด้วยตาเปล่าแล้วก็เห็นผ่านจอจะเป็นลักษณะประมาณนี้คราวนี้ผมลองปิดก่อนเปิดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ไปที่เทอร์โบครับแสงที่ได้จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะถือเดินออกไปให้ดูนะครับผมจะถือเดินที่เทอร์โบเลยนะนี่คือแสงเทอร์โบของเขาเลยนะครับ S-Beam E70 Mini Ti ไทเทเนียมครับแสงเทอร์โบที่ 1,500 ลูเมนครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับแสงอาจจะดรอปไปไวนิดนึงนะเพราะว่าเขาได้ประมาณ44วินะครับโอเคครับนี่คือลักษณะแสงของเขาผมลองปิดไปก่อนจากนั้นเปิดมาอีกทีแล้วก็บูทไปที่เทอร์โบครับแสงที่ได้จะประมาณนี้เลยเรามาถือเจ้าตัว S-Beam E70 Mini Ti ถือเดินกันนะครับผมจะไปที่เทอร์โบเลยแสงเทอร์โบที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าแสง 5,000 เควินแล้วก็ CRI 90นะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยแสงค่อนข้างสวยเลยนะถ้าผมเอาแสงลงครับมือตื้อๆจากนั้นยกขึ้นอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับใครชอบแสงโทนเหลืองแสงแบบสมจริงสบายตาจับวัตถุได้ดีผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับจะไปเล่นตัวอลูก็ได้นะครับตัว TI นี่ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงไปพอสมควรเลยแต่ไม่เป็นไรเรายืมมารีวิวเกือบ1นาทีนะครับ45วินาทีก็น่าจะตรงตามสเปคเลยเพราะว่าแสงของเขานั้น44วินาทีนั้นเขาจะดรอปลงนะครับซึ่งผมมองจากสายตาแล้วก็
ในกล้องก็ดรอปลงชัดเจนนะนี่ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้พอมาถึงเสาไฟผมจะส่องไปด้านข้างบ้างนะครับให้ทุกคนดูถ้าผมบูทเทอร์โบใหม่นะบูทเทอร์โบขึ้นนะครับบูทเทอร์โบใหม่ขึ้นก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อที่จะบูทเทอร์โบแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยส่องเข้าไปตรงกลางครับมันมีช่องให้ส่องอยู่จากนั้นเราจะเดินกลับทางเดิมนะครับผมลองปิดไปเปิดใหม่จากนั้นบูทเทอร์โบขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้1นาที37วินาทีแสงอาจจะมีดรอปแต่ความร้อนเขายังทำได้ดีอยู่นะครับแค่อุ่นๆเท่านั้นนะเกือบ2นาทีนะครับแต่ว่าตอนที่ช่วงแสงดรอปนั้นน่าจะตรงตามสเปคเลย44วินะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถนนค่อนข้างโล่งนะเข้ามาไถมาทำมันก็ค่อนข้างโล่งเลยผมลองปิดไฟเปิดอีกทีนึงครับเรากำลังจะเดินทะลุตรงถนนใหญ่ที่มีไฟโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งก็การถือเดินน่าจะครบถ้วนชัดเจนเห็นคุณละเห็นลักษณะแสงแล้วก็สีของแสงได้แบบชัดเจนนะครับโอเคครับสำหรับการถือเดินของเจ้าตัว H-Beam E70 Mini TI ผมส่องให้ดูอีกทีนึงถ้าปิดไฟจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงแล้วก็บูทเทอร์โบขยับให้ดูอีกนิดนึงโอเคครับความร้อนทำได้ดีนะตอนนี้2นาที43วินาทีผมยังจับหัวไฟฉายได้นะครับจับแบบแน่นๆได้ก็ไม่ถึงกับแน่นมากก็หลวมๆความร้อนถามว่าร้อนไหมร้อนนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับร้อนมากไม่ถึงกับลวกมือนะยังจับที่หัวไฟฉายได้อยู่ครับโอเคครับผม